โยสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการแฟนลิฟดรอไทม์นะครับใครที่ติดตาม Facebook ของผมอยู่หรือ IG ที่อยู่ด้านขวาล่างเนี่ยนะครับใครติดตามอยู่เนี่ยก็น่าจะเห็นนะครับว่าช่วงนี้ไปเรียนสีน้ำมานะครับผมนะครับก็ไปเรียนกันได้นะครับที่อาร์ทูมานะครับก็ผมก็เรียนอยู่ที่นี่แหละนะก็เรียนสีน้ำได้ประมาณ 2-3 ครั้งแล้วก็รู้สึกว่าร้อนวิชาครับอยากเอามาโชว์ให้ดูครับในแฟนลิฟดอทามนะครับนี่เป็นแฟนลิฟดอทามตอนแรกนะครับที่ใช้สีน้ำนะครับก็ก่อนอื่นครับเราวาดปกติเลยนะครับในครั้งนี้ผมจะวาดตัวผมเองนะครับวาดแฟนลิฟนะครับเมื่อเข้าไปอยู่ในโลกของ Star Wars ครับแล้วอยู่ฝั่ง Dark Side นะครับผมนี่คือแฟนลิฟที่อยู่ในโลกของ Star Wars นะเป็น Dark Side Jedi เป็นอัศวินฝั่งมืดนะครับเป็นซิธนะครับอ่ะนี่ครับสีน้ำครับผมมันคล้ายๆกับผมใช้ในคอมเลยผมเอาสีน้ำเงินเนี่ยลงเงาก่อนคือหลักของการใช้สีน้ำนะครับก็ให้ลงสีใช้น้ำเยอะๆนะครับสีน้ำก็ต้องใช้น้ำนะครับแล้วรอแห้งเสร็จลงทับนะครับคือปัจจัยไอ้ไม่ใช่ปัจจัยหลักเขาเรียกว่าเมนหลักมันเนี่ยต้องรอให้แห้งนะครับสีน้ำต้องรอให้แห้งแล้วค่อยแบบลงทับลงไปนะครับพอเอาสีทับลงไปเห็นไหมไอ้สีเก่าอ่ะมันก็ยังอยู่มันคือเหมือนกับว่ามันเป็นมัลติพายเลเยอร์นะครับคือทับกันเข้าไปเรื่อยๆคือสีไม่ได้มีความเข้มครับสีจะมีความโปร่งไม่ว่าจะระบายไงสีจะมีความโปร่งนะครับคือเราแทบไม่ต้องใช้สีขาวหรืออะไรเลยคือวิธีเล่นก็คือแบบใช้ทิชชู่เนี่ยค่อยๆซับเอาก็ได้นะครับค่อยๆซับเอาในส่วนที่แบบรู้สึกว่าอยากให้มันไล่แต่จริงๆใช้น้ำดีที่สุดนะครับก็อย่างที่เห็นครับคือตอนแรกอ่ะเราระบายสีน้ำไปมันจะมีฟิลอย่างเงี้ยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีเปล่าวะมันเละหรือเปล่าวะนะจริงๆมันก็ไม่เละครับแต่ถ้ายังไม่อยากให้เละเนี่ยก็ให้เราเนี่ยใช้พัดเนี่ยพัดมันให้มันแห้งก่อนคือตามหลักแล้วควรจะให้มันแห้งครับสีน้ำมันต้องใจเย็นนะครับสีน้ำคือแห้งเสร็จก็ลงต่อคืออย่างที่ผมวาดรูปนี้ผมใช้เวลาวาด2ชั่วโมงนะครับที่เห็นในคลิปนี้ครับคลิป4นาทีแต่2ชั่วโมงในการวาดใช้เวลานานมากๆจริงๆนะครับแต่พอตัดเส้นแล้วเห็นไหมนะพอตัดเส้นเราใช้สีดำไม่ใช่สีดำใช้สีน้ำตาลเกลี่ยกับสีม่วงเกลี่ยกับสีน้ำเงินนะครับแล้วก็มาตัดเส้นเห็นไหมครับนะคือพยายามอย่าไปใช้สีดำหรือสีน้ำตาลเพียวๆนะให้เกลี่ยสีน้ำสนุกตรงตอนเกลี่ยสีนะครับเกลี่ยสีได้จานสีครับส่วนไอ้เวลาใครซื้อสีน้ำมาเห็นตรงรูอ่ะสามารถเอานิ้วเข้าไปใส่ได้ครับมันจะสะดวกมากเวลาใช้งานนะครับผมอ่ะเนี่ยตัดเส้นแล้วนะครับลงเงาอีกทีนึงครับผมเหมือนลงในคอมเลยครับสีน้ำก็เลยแบบว่าเฮ้ยนี่สุดยอดมากเลยนะผมแบบรู้สึกหลงรักสีน้ำมากนะครับก็อยากให้ทุกคนลองฝึกกันดูครับผมเพิ่งลองครั้งแรกนี่ผมสนุกมากเลยเรียนได้ไม่กี่วันเองนะครับก็ได้ประมาณนี้แล้วนะครับสำหรับใครที่อยากเก่งอย่างนี้ไม่ใช่อยากเก่งอยากวาดสวยอย่างนี้นะครับก็ไปเรียนได้ครับพี่อาร์ทูมาแล้วก็รายละเอียดเดี๋ยวตอนจบคลิปนะครับจะบอกรายละเอียดให้ฟังนะครับผมเสร็จแล้วครับสำหรับแฟนลิฟในโลกของ Star Wars ครับถือดาบสีแดงด้วยนะครับผมก็อย่าลืมซื้อลิสแบนอย่าลืมซื้อเสื้อด้วยนะครับ สำหรับน้องๆที่สนใจด้านการวาดการ์ตูน Drawing หรืออยากติวสอบเข้าในสายศิลปะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแอนิเมชันศิลปะออกแบบภายในออกแบบผลิตภัณฑ์สถาปัตยกรรมนะครับก็สามารถเข้ามาเรียนได้เลยนะครับที่ Art 2มานะครับผมเดินทางง่ายดายมากครับแค่ BTS วงเวียนใหญ่ทางออก2ครับซึ่งผมก็เรียนเพิ่มเติมอยู่ที่นี่เหมือนกันใครที่สนใจจะเรียนเพิ่มเติมก็สามารถโทรสอบถามได้เลยครับที่เบอร์ที่อยู่หน้าจอนี้นะครับ